ครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับโอ้ใครเอาอะไรมาเต็มรถเลยนะครับโอ้ของใครพี่เจ้าของใครไม่รู้เดี๋ยวรอถามพี่พ่อฟื้นเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนถอยก่อนเพื่อนจะเอาไปไหนพี่ร้อนนะดูต้นคุณนี่ฮะพี่ร้อนนะก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับไม่รู้เป็นของใครกันแน่นะครับถอยมาแล้วนะครับย้ายมาหมดนะครับย้ายมาหมดขนมาไม่เหลือนะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ของใครสวัสดีบอจ้าของพีระวันชาแนลโอ้ของพีระวันนะฮะพีระวันของพร้อมทั้งหมดเลยเหรอพ่อไม่อันนี้ของแม่เจ้าโอ้ของอีเบ้พร้อมของนางคำใสหาดาโอ้สวัสดีจ้าอีเบ้คนสวยจ้าโอ้ยจ่อยเวลูกคนลูกจอยแล้วบอกเบ้เออไปหาหลานเบ้เออเออนั่นแล้วเด็กก็ไปไหว้อยู่ในหลับดึกก็ไปไหว้ดึกแล้วก็ไปไหว้ให้พ่อมาเอาของลงช่วยครอบครัวเร็วๆบอกแล้วว่าว่าลูกคนไปมันเห็นถึงแผ่มันอยากออกมาบังลูกคนเออสงสัยเจ้าไฟอยากมาดูลุงคนน่าเราไปแต่โดนจ้ะนาที่ไปแต่โดนเด้ไปจังได๋พ่อเอ้ยบุญอันนาบาเพิ่นก็ยังหากระป๋ายเนาะบอกติดอันนั้นเด้อพอติดรายงานตัวเด้อว้าโอ้ยได้เงินแล้วล้าน1บาทคือตาดีแท้เบ๊ะน่ะสูเบ๊ะก็ไม่ค่อยสบายโชคดีถึงนะหึได้ดอกอีหยังก็ได้เอาไปละบาทให้ชอบไปช่วยขนของนะคะเมื่อคืนน่ะจ๊ะหนึ่งเอาไหลพ่อมาต่อยปลูกพ่อมาต่อยบอกอะไรอารมอยู่ผู้เดียวไหมนอนหลับนะแม่พ่อนอนหลับแล้วมาพ่อมาต่อยบอกเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอารมพูดอยู่คนเดียวไหมอะไรอารมน่ะผมร้องไม่ได้ไปด้วยเออเอาลงบ้านเลยก่อนพี่ร้อนไปไหนเอาลงบ้านเอาลงเอาลงค่ะครับพูดแล้วขึ้นไปซื้อของนี่มาพูดแค่พี่น้องเอาของพี่ร้อนไว้ค่ะเอาพี่ได้ค่ะไปลูกไปเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนลงมาก่อนนะแล้วไงพ่อพูดน้องพูดแล้วเอาแม่ก่อนไม่อยากจะยื้อนี่ครับเมื่อสักครู่นะครับก็ช่วยไปขนนะของมาเต็มรถเลยนะครับนี่ครับก็ช่วยขนช่วยกันเนาะโอ้วันนี้มีลมแรงเนาะลมอากาศดีเลยวันนี้ครับผมอันนั้นไม่รู้ว่าจะเอาลงที่ไหนเนาะนี่ดูทีมช่างนะครับนี่ขนอุปกรณ์มาพร้อมนะครับโอ้คือเร็วแท้เรียบร้อยแป๊บเดียวก่อน
ถ้าผมขุดเนี่ยมาอาทิตย์หนึ่งหมดแล้วโอ้ยถ้าจริงๆอันไปขุดสางนี่คือเหรียญบ่หลายหมื่นนะครับเนาะเคยขุดสางครับครับแต่สมมือนี่บ่มีไผขุดหรอกนะครับเนาะจะเนี่ยเดียวกันนะครับคล้ายกันเนี่ยแต่ลายจะเป็นอันดินแดงเบิดเนาะแถวนี้ปลูกยังก็งามบ่โอ้ปนขึ้นกันทรายมาหนองทรายบริสุทธิ์ที่ทั้งมันมีอยู่หนีหน่วยหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นหนาเป็นปูนเทนเอามาใส่ได้เลยปูนถามมันอยู่ไกลปะเพราะว่าตัวนี้ซื้อมาก่อนไปเทศตัวนี้เอารถมาซะลมบ่โอ้ยไม่ได้ทับไข่ทาเนาะเป๊ะแท้จะมีแต่ทับไข่ทาเนาะโอ้โหมาทานดีทางแบบบนเหลือช่องว่างเลยเป๊ะขนาดเออพี่ชายดีงานนะครับโอ้ส่วนนู่นนะครับไปแล้วพอฟื้นเอาไปแล้วทางนู้นจะเอาไปลงทางบ้านพี่ละวันนะครับไอ้ที่เหลือนะครับไอ้เครื่องซักผ้านะครับหรือว่าอันนี้เนาะครับทีมช่างก็ทำงานกันเร็วมากนะครับก็วันนี้นะครับก็ทำตามแผนตามแบบนะครับที่ลุงจิมได้ออกแบบไว้นะครับก็วันนี้ก็เร่งงานแบบว่าทำเท่าที่ทำได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันพระเนาะเช่นช่างก็จะหยุด1วันนะครับแล้วก็จะมาเริ่มงานอีกทีก็มะรืนนะครับถ้าวันนี้นะครับถ้าวันนี้มีไฟมานะครับไฟมาอาจจะทำโครงนะครับโครงเสร็จเนาะโครงเป็นโครงไอ้หลังคานะครับขึ้นไปหนึ่งตรงนี้นะครับจะมีหลังคานะครับนี่ตรงนี้ไว้นะครับนี่ส่วนห้องน้ำนะครับก็ประมาณจากตรงอิฐนั่นมาถึงแถวจอบนั่นนะครับก็พอเข้าได้เนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin TP Coffee ด้วยนะครับสวัสดีครับ